สู้ไปไม่เคยรู้วิธีการปฏิเสธเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่ดื่มนมเลยนะมันอาจจะร้อนเกินไปหรือเปล่าร้อนชะมัดเลยกินเข้าไปสิลูกคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าร้อนลูกก็คงไม่กินแล้วล่ะช่างเถอะกินไปซะในวัยเรียนก็เป็นแบบเดิมก็นายเหมือนผู้หญิงนายก็ต้องเป็นเจ้าหญิงสิพวกเราเป็นเจ้าชายและนายเป็นเหยื่อของพวกเราจับเขาแต่งตัวเลยฉันอยากกลับบ้านเจ้าหญิงแต่งงานกับข้าเถอะนะเจ้าควรจะเลือกเจ้าชายที่มีอำนาจที่สุดมาเป็นสามีสิเจ้าหญิงกับเจ้าชายทำอะไรกันอีกนะหลังจากแต่งงานถึงเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังไม่กล้าปฏิเสธฉันขอพึ่งคุณหน่อยนะฉันช่างเถอะสู้ๆเว้ยเขาทำงานหนักมากแต่ถูกบริษัทไล่ออกในช่วงฝึกงานตกงานก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ไม่ต้องเจอผู้คนมากมายแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นนี่เจ้ามนุษย์มาทำข้อตกลงกับข้าเถอะแล้วข้าจะทำตามความปรารถนาของเจ้าทุกอย่างคุณคือตัวอะไรกันข้าคือผู้คุมประตูนรกตัวแทนของความกลัวและความปรารถนาอาศัยอยู่ในร่างมารผู้ยิ่งใหญ่ถ้าในภาษามนุษย์เจ้าก็ต้องเรียกข้าว่าปีศาจถ้าเจ้ายอมตกลงกับข้าว่าจะอุทิศวิญญาณของเจ้าให้ข้าหลังความตายข้าจะช่วยทำตามความปรารถนาของเจ้านี่มันการขายวิญญาณให้ปีศาจนี่นาไม่ว่ายังไงครั้งนี้ฉันต้องปฏิเสธในตอนนี้ฉันจะทำข้อตกลงกับมนุษย์เท่านั้นงั้นหรอเอาล่ะเรามาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะข้าเป็นปีศาจข้าจะทำตามความปรารถนาของเจ้าทุกอย่างพูดชื่อของเจ้ามาสู้ไปตั้งแต่นี้ไปเจ้าเป็นของข้าให้ตายเถอะเขาขโมยจูบแรกของฉันไปไหนน่ะยังทำข้อตกลงกันไม่เสร็จเลยนะฉันยังไม่ขอฉันคิดดูใหม่ก่อนได้ไหมดูไหมข้าต้องใช้พลังเวทที่เหลือทั้งหมดของข้าเพื่อทำข้อตกลงกับเจ้าเจ้ายังจะกล้าปฏิเสธข้าอีกงั้นหรอเจ้าทิ้งข้าอะไรเนี่ยปีศาจก็เล่นตลกได้งั้นหรอเจ้าใช้พลังข้าหมดเจ้าจะต้องดูแลข้าให้อาหารข้าและรับใช้ข้าแต่ถ้าเจ้าตกลงกับข้าจะตัดเรื่องพวกนี้ทิ้งไปก็ได้วิธีการทำข้อตกลงคือการจุบๆมาเลยสิเมื่อมาถึงจุดนี้ฉันคิดได้ว่าฉันอาจจะถูกปีศาจฆ่าและฉันได้ปฏิเสธครั้งแรกไปอย่างกล้าหาญฉันขอบอกคุณหลังจากที่ได้งานใหม่แล้วได้ไหมแน่นอนข้าจะอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรียกข้าว่าเคแล้วกันนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจำเป็นต้องอยู่กับปีศาจฉันต้องลุกแล้วข้าไม่ให้ผู้ชายคนนี้ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้ฉันไม่ได้งานทำคู่มือปีศาจหน้าที่28มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีไหวพริบพยายามอย่าทำให้พวกเขาพอใจก่อนที่จะทำข้อตกลงสำเร็จมิฉะนั้นเขาอาจจะฉีกสัญญาทิ้งทันทีถ้าข้าทำให้เจ้าหางานได้เจ้าก็จะไม่ต้องการข้าอีกต่อไปแล้วเจ้าก็จะไม่ทำข้อตกลงกับข้าปีศาจตัวนี้ใจร้ายและเด็กน้อยมากเขาทำลายอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดของฉันเพื่อตัดขาดฉันกับโลกภายนอกแอบแก้ไขเรซูเม่ของฉันคำถามประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้ของคุณคืออะไรคำตอบทำความสะอาดห้องน้ำในนรกทำให้ฉันถูก HR ของบริษัทใหญ่ๆขึ้นบัญชีดำนั่นอะไรน่ะผู้หญิงคนนี้เขาก็ดูหน้าตาดูดีอยู่นะฉันหลอกแม้กระทั่งปีศาจอย่าให้งานฉันทำนะสร้างข่าวลือและทำให้ภาพลักษณ์ของฉันเสื่อมเสียพยายามลังไม่ให้ฉันลุกออกไปทำอะไรได้ใบหน้าของข้าคือใบหน้าของผู้ชายที่เจ้าชอบเจ้าคงจะอยากกินข้ามากสินะแอบอ่านนิยายในคอมพิวเตอร์กี่เรื่องแล้วล่ะหน้าอกของเจ้ายังโตไม่เต็มที่หรือเปล่าพอฉันคือผู้ชายยังไงล่ะมนุษย์ชอบหลอกลวงจริงๆข้าขอเช็คก่อนแล้วกันออกมานะอย่าถอดกางเกงฉันอย่าคุณได้รับข้อความใหม่
เรซูเม่ของฉันทำให้ฉันผ่านแล้วแล้วก็มีบริษัทเรียกฉันไปสัมภาษณ์บ่ายวันนี้ด้วยเป็นไปได้ยังไงกันยินดีต้อนรับสู่บริษัทไฉหยุนนะคะสำนักงานใหญ่บริษัทไฉหยุนที่นี่คือฐานของความฝันของไอดอลโลกเสมือนจริงที่จะดังไปทั่วโลกฉันต้องได้งานนี้ให้ได้ฮึฉันไม่มีทางปล่อยให้เขาไปแน่แผนการที่1ขวางเอาไว้คุณมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับผมโอเคปล่อยฉันนะฉันจะไปสัมภาษณ์งานมนุษย์เก่งในเรื่องการรีดเลือดและเหงื่อของแรงงานในบริษัทการทำข้อตกลงกับปีศาจน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเจ้าจะเลือกทำงานหนักอย่างนั้นหรอความโกรธ 30% ขอโทษครับพวกคุณไปก่อนเลยครับคนคนนี้เขาเป็นบ้าหรือเปล่านะแผนการที่2ทำลายแค่ข้าทำลายเรซูเม่ของเจ้าเจ้าก็จะกลายเป็นของข้าคนเดียวพอแล้วเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะความโกรธ 40% ทนายเฉียนวันนี้รบกวนหน่อยนะครับทนายความอาวุโสทนายเฉียนทนายเฉียนนี่จริงจังตลอดเวลาเลยนะฉันรู้สึกกลัวนิดหน่อยเวลาเจอเขาน่ะเขามีคนรู้จักมากมายเลยนะในเมืองเอน่ะน่าเบื่อชะมัดหยุดสร้างปัญหาเดี๋ยวนี้นะฉันจะโกรธจริงๆแล้วนะโอ๊ยใครทำร้ายข้าขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับคุณไม่เจ็บใช่ไหมครับไม่ครับขอโทษด้วยนะครับความโกรธ 60% สวัสดีครับผู้ที่จะมาสัมภาษณ์รอที่นี่ได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อซูไปครับโรคทางจิตหรอครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับการวินิจฉัยเป็นโรคทางจิตโรคทางจิตที่นายเอกโดนพระเอกใส่ร้ายว่าเป็นคือโรคทางจิตชนิดหนึ่งจะรู้สึกต่ำต้อยดูถูกตัวเองขี้ขาดไม่อยากทำงานหนักเจ้าเห็นไหมล่ะสิ่งเหล่านี้มันคือโชคชะตาเจ้าตกลงกับข้าแล้วข้าจะหางานที่ดีกว่านี้ให้เจ้าหุบปากไปซะความโกรธ 80% สวัสดีครับผมชื่อซูไปเป็น VTuber ครับส่วนมากแกกล้าดียังไงมาให้ฉันเห็นหน้าอีกฮะคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญสินะเขาคือใครกันลูกค้าในบริษัทที่ฉันเคยทำงานตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเขาทุบตีฉันพอฉันไปแตะตัวเขาและฉันก็ถูกไล่ออกพอเขาคนอ่อนแออย่างเจ้าจะเอาชนะเขาได้งั้นหรอความโกรธ 95% เจ้ามนุษย์น่ารังเกียจเขาพยายามจะขึ้นเตียงของผมไม่ชอบเขาผมเลยต้องป้องกันตัวดูนี่สิมาจากเขาทั้งนั้นเลยนะครับการถูกไล่ออกยังน้อยไปสำหรับแกถ้าอยากได้งานใหม่ก็คุกเข่าลงและเลียรองเท้าฉันซะอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องในบริษัทเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับคุณซูไปนิสัยของคุณไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทของเราคุณไม่ผ่านออกไปได้เลยครับเสียงดีมากแต่ขี้ขาดเกินไปและไม่กล้าปฏิเสธถึงแม้จะโดนดูถูกขนาดนี้บุคลิกแบบนี้เอาใจแฟนๆไม่ได้แน่ได้ยินหรือยังออกไปจากที่นี่ซะไอ้หนูความโกรธ 100% ไอ้หมูอ้วนกล้าดียังไงมาทำร้ายมนุษย์ของข้าเตรียมตัวลงนรกได้เลยฉันคิดว่าคุณน่าจะได้บทเรียนไปบ้างแล้วนะแผลหายเจ็บแล้วงั้นหรอแกปล่อยฉันนะถ้าแกกล้าทำฉันจะแจ้งตำรวจแน่ทำไมถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทันทีนะสีหน้าของเจ้ามนุษย์นี่น่ากลัวมากเขาก็เป็นปีศาจเหมือนกันงั้นหรอฉันเตือนคุณไปแล้วนะว่าถ้าเจอกันอีกฉันจะทำให้คุณกินข้าวไม่ได้อีกเลยคราวนี้ก็พูดเรื่องจริงและขอโทษฉันซะไม่งั้นฉันจะจัดการกามของคุณซะเขาจริงจังหรอฉันขอโทษฉันไม่ควรจะแตะต้องคุณในวันนั้นฉันผิดเองที่ทำให้คุณตกงานยกโทษให้ฉันเถอะนะถ้าบริษัทของคุณเต็มไปด้วยพวกสวะที่ชอบลวนลามคนอื่นดูเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องสัมภาษณ์ต่อแล้วล่ะครับคราวหน้าก็ล่ามโซ่ไว้ดีๆนะครับอย่าให้มันออกมากัดคนอีกเสียเวลาชะมัดเดี๋ยวครับคุณซูไปคุณผ่านการสัมภาษณ์แล้วสะดวกเซ็นสัญญาพรุ่งนี้เลยไหมครับตัวละครเอ็ดนี้ออกแบบมาแบบทันสมัยเพื่อบริษัทของเราฉันต้องรักษาเขาไว้ให้ได้เอ๊ะผ่านหรอครับไม่คิดเลยนะว่าฉันจะสัมภาษณ์ผ่านด้วย
เจ้าสัมภาษณ์งานผ่านได้ก็พอค่ะขอบคุณค่ะซะตอนนี้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการทำข้อตกลงสำเร็จไม่ใช่นะไม่ใช่เลยเอเจนต์สำหรับเราตัวละครเอ็ดนี้คือความโรคจิตนะครับคุณรู้ไหมว่าหมายความว่ายังไงมันหยิ่งยโสและทำเหมือนทุกคนไม่ใช่มนุษย์มันคือปีศาจครับคุณรู้หรือเปล่าว่าความโรคจิตของเอ็ดคือยังไงทำให้ผมดูสิครับใกล้จะเดบิวต์แล้วภายใน1สัปดาห์คุณต้องทำเหมือนตอนที่คุณสัมภาษณ์ให้ได้จบแล้วฉันจำไม่ได้เลยว่าตอนสัมภาษณ์ฉันทำยังไงวันนั้นฉันหักข้อมือผู้ชายคนนั้นดังก๊อกจริงๆหรอข้าเห็นเจ้าโกรธจนหน้าเขียวและไร้ความปราณีและเจ้าก็หักข้อมือของเขาดังก๊อกแบบนี้เลยข้าคิดว่าเจ้าต้องมีสายเลือดปีศาจแน่ๆนึกไม่ออกเลยว่าจะเล่นยังไงดีจะท้อไปทำไมก็แค่เสแสร้งแกล้งเป็นปีศาจไม่ใช่หรอฉันมีปีศาจตัวจริงกำลังไล่ตามเจ้าอยู่นะมาขอร้องอาจารย์อย่างข้าสิคุณเฉียนครับผมแนะนำให้คุณหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับผมต้องทำงานที่สำนักงานครับพี่ชาย3คนของผมก็เหมือนกันเขาอยู่อีกฝากนึงของภูเขาผมต้องเลี้ยงดูพวกเขาคุณหมอซานก็เป็นเหมือนฟางที่ป้อนเข้าปากให้พวกเขามีชีวิตรอดผลกระทบของโรคทางจิตสามารถสะท้อนให้เห็นได้หลายอย่างเลยนะครับมันมากถึงขั้นหงุดหงิดมีพฤติกรรมรุนแรงไม่มีสมาธิหมอซานโกรธหรอครับผมเห็นว่าคุณเอาแต่จ้องมือผมคิดว่าคุณต้องการมันซะอีกผู้อำนวยการคลินิกจิตเวชซานเย่ไม่นะครับผมกำลังตั้งใจฟังอยู่โดยปกติแล้วถ้ามีคนในครอบครัวหรือคนรักคอยให้คำปรึกษาและชี้นำโรคนี้หายได้ไม่ยากเลยครับผมไม่มีคนรักและผมไม่มีครอบครัวครับทนายเฉียนนอกจากมาปรึกษาวันนี้แล้วยังมีแผนจะมาเป็นเด็กฝึกงานที่นี่อีกหรอครับเรซูเม่นี่น่ารักจังนะครับนี่มันเด็กน้อยคนนั้นเอาไปผิดหรือเปล่ามีประสบการณ์แค่เพียง2บรรทัดแถมยังทำหายอีกเขาคงจะประหม่ามากๆตอนที่สัมภาษณ์งานคุณเฉียนจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะแตะตัวคุณอีกครั้งถ้าเพื่อการตรวจรักษาของคุณก็ได้ครับเข้าไปลึกกว่านี้อีกได้ไหมครับคือว่าคุณคิดยังไงกับการมีสัตว์เลี้ยงครับสิ่งนี้จะช่วยทำให้คุณอยากสัมผัสมากขึ้นนะครับคุณบอกว่าที่นี่หรอการมาที่นี่จะทำให้ฉันพบสิ่งที่เอเจนต์ต้องการงั้นหรอแน่นอนสิพวกปีศาจเขาไม่โกหกหรอกนะแวะเข้ามาก่อนได้นะคลับของเรามีทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะอยากเป็นหมาที่โดนราชินีเอาแส้ตีหรือเหยียบย่ำคุณจะได้ทุกอย่างอย่างสาแก่ใจเลยอันที่จริงผมมาสมัครเป็นราชินีนะครับคุณคงยังไม่รู้จักราชินีสินะคะเชิญทางนี้เลยเจ้าเด็กน้อยคิดจะมาท้าทายฉันหรออยากตายหรือไงฟังข้าสิหากเจ้าอยากฝึกฝนโดยที่ไม่ต้องถูกตีเจ้าก็พูดตามที่ข้าบอกซะฉันเชื่อคุณได้หรอพึมพำอะไรน่ะฉันถามว่าคุณมาที่นี่เพื่อท้าทายฉันหรือเปล่าไปได้แล้วให้ปีศาจอย่างข้าสอนเจ้าเถอะเจ้ามนุษย์ผู้โง่เขลาให้ปีศาจอย่างข้าสอนเจ้าเถอะเจ้ามนุษย์นี่อย่าเพิ่งพูดตามสิท้าทายหรอขอเล่นด้วยหน่อยแล้วกันนะฉันจะตัดส่วนไหนของคุณก่อนดีล่ะตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ดีล่ะฉันไม่อยู่แล้วปล่อยฉันไปเถอะปีศาจที่ดีต้องไม่หนีไปไหนสิทำตามข้าคุณไม่มีคุณสมบัติมากพอคุณนี่กล้าหาญจริงๆนะฉันเผลอพูดอะไรที่รุนแรงไปหน่อยเรียนรู้มันสิด้วยทักษะของข้าการเป็นปีศาจของเจ้าไม่มีปัญหาแน่นอนเจ้าชื่นชมข้ามากจนอยากจะทำข้อตกลงกับข้าเลยสินะไม่เป็นไรข้าจะให้เวลาเจ้าเตรียมตัวก่อนแล้วกันฉันละเบื่อคุณจริงๆหยุดยุ่งกับฉันสักทีตอนที่ไปสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดก็เหมือนกันคุณคิดว่าทำแบบนี้แล้วดูเท่หรือไงเอ๊ะฉันหรอเขามาที่นี่เพื่อสัมภาษณ์งานหรอฮึพูดออกมาได้สักทีนะตอนที่เขามาตอนแรกยังอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เลยทำไมจู่ๆเฮ้ยนี่ปัญหาที่แกก่อไว้เมื่อคราวที่แล้วฉันยังไม่ได้ล้างแค้นเลยนะคราวนี้ฉันจะเอาเลือดหัวแกออกเดี๋ยวสิตอนนี้ไม่เหมาะนะคะ
เริ่มที่แกเลยไอ้เด็กน้อยคุณคือใครครับทำไมถึงน่ากลัวขนาดนี้นะไอ้เด็กนี่หยิ่งจริงๆนะไม่ฉันไม่ได้ถ้าฉันทำผิดก็ให้กฎหมายลงโทษฉันเถอะอย่าเอาฉันเข้าไปพัวพันกับเรื่องประหลาดๆนี่เลยนะเมื่อกี้ยังใจกล้าอยู่เลยไม่ใช่หรอฉันไม่ได้ทำไมเรื่องมันถึงกลายมาเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเขาไม่ใช่คนของเรานะหยุดนะนี่มันแขกของเราอย่าให้ใครมาแตะต้องฉันนะฉันอยากจะหนีอยากจะหนีไปให้ไกลกล้าดียังไงมาแตะต้องเหยื่อของข้าเอ๊ะเข้าใจแล้วใช่ไหมแกนี่เองเป็นหมาบ้าชอบเห่าหรือไงโอ๊ยเจ้ากล้าดียังไงมาทำร้ายสู่ป่ายของข้าแม่งเอ้ยทำไมไม่ลุกขึ้นมาล่ะลุกขึ้นมาสิไอ้ขยะหน้าขยะแขยงชะมัดเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนนี่แขกของเรานะคะลูกค้าบางคนก็ชอบปลอมตัวเป็นอันธพาลบุกเข้ามาในร้านเพียงเพราะอยากโดนราชินีจับมัดแล้วลากเข้าไปนะคะฉันว่ามันแปลกๆนะซูไปกลับมาได้แล้วฉันเสียสติไปอีกแล้วเขาจะเรียกค่าชดเชยไหมคุณเจ๋งมากเลยคราวหน้าฉันขอชวนคุณไปเดทได้ไหมฉันก็กำลังมองหาคนมาสืบทอดต่อจากฉันแล้วฉันก็ได้เจอคุณฉันโชคดีจริงๆมาอยู่กับเราเถอะคุณเป็นราชินีที่สมบูรณ์แบบฉันคือฉันปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วห้ามพูดว่าทำได้ไหมต้องพูดว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้ห้ามพูดว่าคุณเก่งมากต้องพูดว่าช่างเป็นสุนัขที่ยอดเยี่ยมจริงๆ100วิธีพูดแบบตัวละครเอสเจ้าต้องพูดออกมาจากใจจริงสิเจ้าดูไร้วิญญาณมากนี่มันทางเลือกสุดท้ายของฉันก่อนจะต้องเข้ารับการประเมินแล้วตอนนี้จะทำยังไงก็ไม่มีประโยชน์โอ้ไม่ใช่ว่าข้าจะไม่สามารถช่วยเจ้าได้นะข้าให้คำแนะนำเจ้าได้ไหมจริงๆก็ดีมากเลยนะเงื่อนไขคือเจ้าต้องให้ครั้งแรกของเจ้ากับข้าเอ๊ะครั้งแรกหรอข้าช่วยเจ้ามาตั้งมากมายแต่เจ้าก็เอาแต่ไล่ข้าข้าคิดว่าเจ้าก็พอมีบุญคุณกับข้าอยู่บ้างงั้นขอมัดจำไว้ก่อนได้ไหมแต่ฉันเป็นผู้ชายนะมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงข้าแค่อยากเป็นคนแรกที่ทิ้งรอยปีศาจไว้ที่เจ้าให้ทุกคนรู้ว่าเจ้าเป็นของข้ารอยปีศาจงั้นหรอฟังดูน่ากลัวจังคงจะไม่เจ็บมากใช่ไหมฉันผัดวันประกันพรุ่งแบบนี้ตลอดและฉันไม่กล้าบอกเขาด้วยซ้ำว่าฉันไม่ได้อยากทำข้อตกลงเลยแต่ถ้าทำให้เขาพอใจสักนิดก็ได้ถ้าอย่างนั้นอย่าทำตรงที่เห็นชัดๆนะถ้ามันดูเหมือนรอยสักมันอาจจะสะดุดตาเกินไปและอาจจะถูกมองว่าเป็นนักเลงได้เป็นอันว่าคุณทำอะไรน่ะทิ้งรอยเอาไว้ไงล่ะปีศาจเราจะทำร่องรอยด้วยของเหลวในร่างกายที่หลงเหลืออยู่บนเหยื่อของเราเจ้าต้องไม่ให้ปีศาจตัวอื่นได้กลิ่นนี้เด็ดขาดใครจะไปรู้เล่าซูไปคุณพร้อมหรือยังอะเขามาแล้วเริ่มเลยนะครับครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าเป็นสุนัขของข้าผมไม่ชินกับการที่มีคนมองได้สายตาแบบนี้เลยครับเกือบจะได้แล้วนะครับแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนซักคิวบัตมากกว่าล่ะครับซักคิวบัตหรอครับงั้นเราก็เพิ่มความเป็นซักคิวบัตลงไปสิครับอะอย่าเพิ่มอะไรแปลกๆลงไปสิครับมันก็เหมาะกับเจ้าดีไม่ใช่หรอนี่คือหนังสือสำหรับคุณครับและผมจะช่วยคุณแก้ปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์ทีหลังนะครับนอกจากนี้ยังมีเพลงเดบิวต์อีกนะครับผมจะคิดเกี่ยวกับลักษณะของตัวละครให้แฟนๆจดจำได้ง่ายขึ้นอีกเมื่อเห็นของพวกนี้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะได้เดบิวต์ในฐานะ VTuber ก็รู้สึกประหม่าขึ้นมาเลยแม้แต่ซักคิวบัตก็ไม่ขี้ขาดเหมือนเจ้านะจากนี้ไปฉันต้องมาที่นี่ทุกวันเพื่อซ้อมและฉันได้ยินมาว่าต้องทำความคุ้นเคยกับ VTuber คนอื่นที่เดบิวต์ด้วยกันด้วยอะเกือบไปแล้วคุณคนนั้นนี่นาหันมาอีกทีก็เจอตัว NPC เลยนะสวัสดีครับนี่คือของคุณสินะครับโชคดีที่วันนั้นฉันเก็บไว้ด้วยคุณเด็กที่มีประวัติไม่ค่อยดีในวันนั้นเจอกันอีกรอบแสดงว่าสัมภาษณ์ผ่านสินะครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับแต่พอได้เห็นอีกครั้งก็น่าแปลกใจนะว่าคนแบบเขาจะเป็นโรคทางจิตจริงๆหรอ
หยุดมีปัญหาสักทีได้ไหมเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นมันวังหยงเหรอหยุดทำให้ฉันอายสักทีได้ไหมเขาทะเลาะกันทำไมหรอครับคุณไม่รู้เรื่องหรอผู้ประกาศข่าวยอดนิยมของบริษัทไฉหยุนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งงานของเศรษฐีน่ะเขาคือคุณวังหยงกับภรรยาเขาน่ะเธอใช้เงินของฉันซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าเธอมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันว่าฉันจะยุ่งกับผู้หญิงได้หรือเปล่าดูสิว่าเสี่ยวหยินถูกคุณทำร้ายร่างกายคุณมันนางมารร้ายคุณกลัวจะขายหน้าใช่ไหมล่ะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าคุณซื้อบ้านและรถให้เธอและเธอกำลังตั้งท้องด้วยหุบปากนะแล้วทำไมรปภ.ไม่มาห้ามล่ะคุณครับหยุดนะอย่าทำร้ายเธอ